กุ้งล็อบสเตอร์หรือล็อบสเตอร์ก้ามแดงเริ่มเลี้ยงในตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเมื่อประมาณปี2556โดยสหกรณ์เกษตรเขื่อนพระปงนำมาเพาะเลี้ยงและเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงกุ้งสู่ชาวบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถทำนาปรังได้ในลวดชุ่มสะน้อยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ก้ามแดงเล่าว่าตนเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพเสริมจากการทำไร่อ้อยและทำนาปรังเป็นอาชีพหลักแต่เนื่องด้วยปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปรังการเลี้ยงกุ้งจึงเป็นอาชีพที่ช่วยให้มีรายได้ในช่วงระหว่างนี้ในส่วนของขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งในลวดเล่าว่าเริ่มแรกตนนำลูกกุ้งมาจากฟาร์มขนาด 1-2 นิ้วมาปล่อยในบ่อเลี้ยงกุ้งที่เตรียมไว้2บ่อบ่อละ 2,500 ตัวใช้เวลาการเลี้ยง 4-5 เดือนสามารถนำมาขายสู่ตลาดได้กิโลกรัมละ 500-700 บาทตัวผู้จะมีราคากิโลกรัมละ700บาทตัวเมียจะขายเป็นตัวตัวละ160บาทประมาณตัว 1-2 นิ้ว2นิ้วแต่มันไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มันแค่1นิ้วเดียวที่มาปล่อยแต่ก่อนนี่2นิ้วเพราะว่าตอนนั้นมันหาลูกค้าไม่มีที่จะเลี้ยงหาคนเลี้ยงยากกุ้งเขาก็เลยใหญ่หน่อยนะนี่ลุงก็เอากุ้งประมาณ2นิ้ว2นิ้วมาเลี้ยงแต่มาเลี้ยงเขาก็ให้อาหารมาพร้อมเลยอาหารเขาบอกไว้วิธีให้อาหารเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็เอามาเลี้ยงตามเขาบอกแล้วก็เลี้ยงอยู่มาประมาณเขาบอกว่าลุงกระถางเขาบอกว่ากี่เดือนได้จับเขาบอกว่า4เดือนถึง5เดือนอย่างต่ำ4เดือนในส่วนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงกุ้งใช้อาหารกุ้ง6กระสอบในระยะเวลา 5-6 เดือนราคากระสอบละ 1,300 บาทโดยไม่เสียค่าน้ำเพราะใช้น้ำจากชนประทานที่จ่ายตามคลองส่งน้ำสำหรับให้เกษตรกรทำเกษตรโดยใน1ปีสามารถเลี้ยงกุ้งและจำหน่ายกุ้งได้2ครั้งเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมีรายได้จากการจำหน่ายกุ้งที่ครั้งละ 5-60,000 บาทต่อครั้งใน1ปีจึงมีรายได้ในการจำหน่ายกุ้งกว่าแสนบาทนายลวดกล่าวว่าการมีน้ำที่ชนประทานจ่ายให้ถือเป็นประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรเพราะน้ำคือปัจจัยหลักสำหรับพวกเขาโอ้อันนี้ 100% เลยครับอันนี้ถ้าว่ามัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 100% ดีมากครับดีคือว่าเราได้ผลประโยชน์เราจะเลี้ยงกุ้งเราก็ได้เต็มที่อย่างนี้นะครับเราก็ได้เต็มที่ที่เราจะปลูกไอ้เนี่ยปลูกพวกปาล์มเนี่ยพวกปาล์มพวกมันพวกอ้อยได้ทั้งนั้นครับได้ผลประโยชน์จากชมทานเนี่ยที่เขามาปล่อยน้ำให้ชาวเกษตรกรที่ได้ใช้กันที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนี่ยก็ได้น้ำจากนั้นมาน้ำยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับชาวเกษตรกรซึ่งในขณะนี้อ่างเก็บน้ำพระปงกำลังเร่งดำเนินการเพิ่มความจุน้ำให้ได้อีก15ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนสำหรับจ่ายสู่พื้นที่เศรษฐกิจและสำหรับทำการเกษตรอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำต่อไป